หลังจากได้คะแนนชาวกรุงมาอย่างถล่มทลายตั้งแต่เมื่อวันที่3มีนาคม2556กว่า1ล้านคะแนนส่วนทางโพลหลายสำนักที่ต้องหน้าแตกกันไปอย่างยับเยินแต่หลังจากนั้นแค่เพียงปีกว่าๆกับการทำหน้าที่พ่อเมืองได้ไม่นานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก็ต้องระส่ำสั่นคลอนหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติ3ต่อ2ยื่นให้ศาลอุทธรณ์กลางพิจารณาสั่งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใหม่จากเหตุที่อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ปราศัยใส่ร้ายคู่แข่งด้วยความเท็จจนเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมและต่อมาภายหลังเมื่อศาลอุทธรณ์กลางรับฟ้องคดีจึงส่งผลให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามรัฐธรรมนูญมาตรา239จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นวิบากกรรมบนเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำเนียบผู้ว่ากทม.ที่นั่งทำงานมา1ใน4ของวาระการดำรงตำแหน่งแล้วแต่จะต้องมาหยุดเว้นวรรคไปเพื่อรอการพิจารณาของศาลและในวันพรุ่งนี้ที่รอคอย5กันยายน2557วันที่ศาลอุทธรณ์กลางจะนั่งบัลลังก์เพื่อพิจารณาผลการตัดสินคดีดังกล่าวซึ่งจะเป็นบทสรุปที่จะชี้ชะตาว่าเก้าอี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์จะยังคงอยู่หรือต้องจากไปหากยังคงอยู่นั่นหมายถึงว่าศาลอุทธรณ์จะต้องมีคำสั่งยกฟ้องคุณชายสถานเดียวแต่หากคนที่ออกมาไม่ใช่นั่นก็หมายความว่าตำแหน่งผู้ว่าสุขุมพันธ์จะกลายเป็นอดีตพร้อมกับทีมงานอีก18ข้าราชการการเมืองทันทีหากเกิดขึ้นในช่วงเวลาปกติทางเดินข้างหน้าก็คงจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ใหม่แต่ทว่าในเวลานี้ยังไม่ใช่เพราะมีคำสั่งที่85/2557ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ชะลอการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภทออกไปก่อนในขณะนี้หนทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นก็คือให้ปลัดกทม.ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกทม.ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่ากทม.ไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ว่ากทม.คนใหม่หรืออีกทางก็คือคสช.ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศขณะนี้จะมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ดังที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วในอดีตดังเช่นในสมัยนายธรรมนูญเทียนเงินเป็นผู้ว่ากทม.แต่ต่อมาได้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ว่ากทม.และรองผู้ว่ากทม.จนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือนายธานินทร์ไกรวิเชียรที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้การควบคุมประเทศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่มีพลเรือเอกสงัดชลออยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีธานินทร์จึงได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่29เมษายน2520ให้ผู้ว่ากทม.และรองผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งนายชลอธรรมสิริเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่ทันทีในวันเดียวกันและดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.โดยการแต่งตั้งนานถึง2ปีฉะนั้นในวันพรุ่งนี้จึงต้องช่วยกันลุ้นว่ารถไฟขบวนกรุงเทพมหานครที่มีผู้ว่าที่ชื่อสุขุมพันธ์จะสามารถนำพาขบวนโบกี้ทั้งหมดไปส่งถึงยังชานชาลาจุดหมายปลายทางได้หรือไม่หรือรถไฟขบวนนี้จะตกรางกลางทางซะก่อน